สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแน่นอนครับเราทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณน,นะครับห้าทุ่มนะครับเราก็จะพบกันดึกๆอย่างนี้นะครับดึกๆอย่างนี้ก็พูดง่ายๆเลยว่าคุณผู้ชมที่สูงอายุนะครับ ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมที่สูงอายุนะครับหรือไม่สูงอายุก็ตามนะครับเรื่องน้ำเดิมนี่สำคัญนะครับน้ำเด่มนี่ยพยายามดื่มน้ำให้มากที่สุดน้ำนี่ก็ถ้าจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้หรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้แต่อย่าเป็นน้ำเย็น หลายคนถามนะครับว่าไอ้การดื่มน้ำเย็นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกิดครับถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่คิดนะครับวันนี้ขออนุญาตเออเอาไอ้เอาไอ้เรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดมามามาเน้นคอมเมนต์กันสักนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับการดื่มน้ำเย็นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนเพราะฉะนั้นไอ้การดื่มน้ำเย็นเนี่ยมันแก้กระหายถูกต้องครับแต่ ผลดีผลเสียเราไม่เคยรู้ไงเราไม่เคยรู้ว่าไอ้น้ำน้าเย็นกับน้ําธรรมดาเนี่ยมันมันมันมีผลอย่างไรน้ําเย็นเนี่ยแน่นอนแหละครับมันแก้กระหายแต่นะครับต้องรู้จักดื่มดื่มน้ําเย็นเนี่ยดื่มตอนที่หนึ่งหลังจากอาหารเราทานอาหารไปแล้วนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนะครับหรือว่า ถ้าจะก่อนการรับประทานอาหารนะครับซักนะครับน้ำเย็นนะครับนี่พูดถึงน้ำเย็นนะครับสักชั่วโมงหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้น้ำเย็นเนี่ยนะครับเวลาสมมติว่าเราทานอาหารยิ่งถ้าเราทานกว๋วยเตี๋ยวทานข้าวมันไก่ทานขาหมูทานอะไรต่างๆไอ้ความมันมันจะมี ที่เราทานลงไปเนี่ยมันจะมีความมันมันของ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 ไอ้ไอ้ไอ้อาหารของเราเนี่ยลงไปใช่ไหมครับทีนี้พอไอเราทานอาหารไอที่เป็นมันอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราตามน้ําเย็นลงไปเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าไอความเย็นของมันเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไอความมันที่เรากินลงไปขาหมูข้าวมันไก่หรือว่าผัดผักอะไรต่างๆที่เป็นเป็นความมันพอเราทํานั้นน้เย็นลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับ ไอ้ความเย็นมันก็จะไปทําให้ไอ้ไขเนี่ยที่เราทานลงไปเนี่ยมันไปเกาะมันมันเย็นไงครับเห็นสังเกตมครับมันจะไปเกาะผนังผนังหลอดหลอดอาหารผนังลำไส้อะไรต่างมันจะไปเกาะนะครับมันจะไปเกาะแล้วทีนี้มันก็ไม่ไม่ลื่นไหลลงไปไงครับมันก็ไม่ลื่นไหลลงในกระเพาะมันก็เหมือนกับเคลือบเอาไว้อะฮะทีนี้ถ้ามันทานแก้วเดียวสองแก้วไม่เป็นไรทีนี้เราทานกันเป็นปีปี พอทานกันเป็นปีๆทานอยู่ประจำประจำเนี่ยไอ้ความมันมันก็จะเคลือบอยู่ไอ้ตรงที่หลอดอาหารหลอดหลอดไอ้อะไรต่างหลอดลำไส้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเคลือบหนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันถึงบอกว่าไขามันอุดต,ตันไขมันที่เกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดน,นี่นี่เรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงนะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับสังคมบ้านเราไม่ค่อยทานน้ําร้อนกัน พอไม่ค่อยทานน้าร้อนกันเนี่ยไอความมันไอไอความมันที่เกาะอยู่ตามผิวไอหลอดอาหารหลอดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเกาะอยู่อย่างนั้นอีกย,ยิ่งทานเย็นลงไปเย็นลงไปของเราชอบเย็นเย็นลงไปเย็นลงไปมันก็ยิ่งเกาะหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละครับคือมันจะเป็นอันตรคือปีหนึ่งสองปีมันไม่เป็นไรแต่เราทานกันเป็นสิบสิบปีทานตั้งแต่เด็กจนโตโตจนจะจะแก่เท่าเนี่ย เราคิดดูสิครับว่ามันสะสมเท่าไหร่ทีนี้เขาถึงบอกว่าให้ทานน้ำธรรมดาที่ไม่เย็นหรือจะเป็นน้ำอุ่นๆก็ยิ่งดีนะครับแล้าเรามีนิสัยเสียอยู่อย่างเดียวทานข้าวพอทานแล้วต้องทานน้ำตามไปด้วยกั้วคอไปด้วยสังเกตดูดลครับกัวคอไปเลยแล้วทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้ำเนี่ย ที่ในระหว่างที่เรากินกัวอาหารกัวกับเ,เรื่องไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทําให้น้ําย่อยในกระเพาะเนี่ยมันเจือจาง,งนะฮะทำให้น้ําย่อยมันเจือจางพอน้ําย่อยมันเจือจางการย่อยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันลําบากขึ้นย่อยไม่ละเอียดอ,อันนี้<ด>มันมันมีผลเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมสะสมไปเรื่อยๆ ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะอยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาทานอาหารแล้วนะครับอย่าเดมน้ําครับก็อย่างสดน้ําแกงหรืออะไรอย่างเงี้ยยังดีกว่านะครับเพราะน้ําแกงมันร้อนมันอุ่นๆมันก็ยังกั้วคอได้แต่ถ้าเป็นน้ําธรรมดาลงไปเนี่ยเราเดิมทีนึงครึ่งแก้วแก้วหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้น้ําย่อยในกระเพาะเนี่ยมันเจือจางลงแล้วการย่อยมันก็ย่อยไม่เต็มที่เพราะฉะนั้น เศษอาหารกากอาหารที่มันย่อยแล้วเนี่ยมันไม่ละเอียดมันก็จะส่งส่งไปทางลำไส้พอส่งไปทางลำไส้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็เกิดนะครับไอการถ่ายเห็นไหมครับว่าแข็งนะอ,อ,อุจจรลแข็งนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลากระเพาะเนี่ยมันย่อยอาหารเนี่ยย่อยไม่ละเอียดเนี่ยไอพวกวิตามินต่างไอพวกไอไอไอที่มีมีมีมมมไอ,ไอประโยชน์ต่อร่างกายมันก็น้อยลง อะถูกไหมครับก็เหมือนอย่างคุณกินแอปเปิลน่คุณกินแอปเปิลก็ได้คุณเคี้ยวไปแต่คุณเคี้ยวไม่ละเอียดคุณก็เคี้ยวได้แค่ไหนมันก็จะได้น้าแอปเปิลเท่านั้นแต่ไอ้ที่เป็นก้อนๆที่คุณเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วคุณกลืนลงไปนั่นคุณไม่ได้อะไรเลยชัดเจนนะครับก็นี่แหละครับด้วยความห่วงใยนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆในสิ่งเหล่านี้ที่เราปฏิบัติตัวกันเนี่ยผมพยายามนําเสนอนะครับแม้จะนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจจะไม่ไม่เกี่ยวข้องหรือเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนกับสูบบุหรี่ครับทุกคนคิดนะครับว่าไอ้การสูบบุหรี่มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยบางคนสูบตั้งยี่สิบปีแล้วยังไม่เห็นเป็นไรเลยสาปีก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยถูกไหมครับทุกคนคิดอย่างนั้นทีนี้ไอ้ไอ้อย่างบุหรี่ปุ๊บเนี่ยพอคุณสูบ อัดควันเข้าไปในปอดอัดควันเข้าไปในในใน,ใน,ใ,นในตัวคุณเนี่ยแน่นอนครับระบบการผ่านเนี่ยมันมีแต่วันละนิดนิดนแล้วเป็นร้อยวันพันวันหมื่นวันมันจะเกาะกันขนาดไหนครับกินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้นะครับมันจะไปออกดอกออกดอกออกผลตรงบั้นปลายของชีวิตคือร่างกายถ้าอ่อนแอเมื่อไหลปุ๊บ ไอ้ดอกผลของที่คุณสูบบุหรีกับกินเหล้าเนี่ยมันจะมันจะค่อยๆสําแดงฤทธิ์ออกมาแต่ถ้าร่างกายคุณยังแข็งแรงคุณยังพอต่อสู้กับมันไหวอยู่มันก็นิ่งมันมันไม่ออกฤทธิ์หลอกครับมันก็อยู่เฉยๆของมันสังเกตดูไหมครับพอเวลาคนที่ทานเหล้าเยอะๆไอ้ตอนหนุมน่มๆมไม่เป็นไรแต่พอสูงอายุขึ้นมาหน่อยหนึ่งปุ๊บเนี่ย เนื้อหนังบางสารหน้าตาหรือว่าไอ้ไอ้สารเหล้าเนี่ยมันจะออกเนี่ยทำให้เรามองทีเดียวเรารู้เลยไอ้คนเนี้ยติดเหล้าคนเนี้ยกินเหล้าเยอะทั้งที่เขาตอนอาจจะอายุมากแล้วเขาไม่กินแต่สารเหล้าแล้วก็ไอ้ผลพิษของมันเนี่ยมันมันสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นวัยน่มจนกระทั่งมาถึงนี้แล้วมันมาออกดอกออกผลบุหรี่ก็เช่นกัน,นครับไอ้ตอนที่ช่วงที่สูบเนี่ยยี่สิบสามสิบปีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลย เราสังเกตไหมครับพอไปตรวจเช็คล่อลมไปตรวจเช็คเลยเป็นวันละโรคเป็นปอดเป็นอะไรมันเช็คเอาตอนอายุมากๆสี่ห้าสิบขึ้นไปแล้วเพราะอายุยี่สิบสามสิบถามที่ว่าคนที่สุบรียี่สิบสามสิบปีเนี่ยเคยเช็คปอดไหมไม่เคยจนกว่ามันจะออกอาการเอ้ยทําไมไอแล้วเจ็บหน้าอกทําไมไอแล้วมันรู้สึกมันอะไรนั่นแหละถึงจะไปเช็คถ้าไปเช็คเมื่อนั้นก็คือมันก็กิกนเข้าไปแล้วอันนี้สําคัญนะครับ เห็นไหมครับสมัยก่อนความเจริญยังไม่มีพอวิทยาศาสตร์ยังไม่ดีพอเราไม่รู้หรอกว่าไอ้กินไอ้ผงชูรสเนี่ยมัน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 มีมันมีโทษอย่างไรมสมัยก่อนโอ้เขาผัดกันใส่ผงชูรสกันแม้แต่แม้แต่เนี่ยอย่างอย่างอย่างแม่แม่ที่ที่ที่ผัดเมื่อตอนสมัยผมเป็นเด็กแม่ก็จะใส่ทีละช้อนหนึ่งครึ่งช้อนเขาบอกว่ามันอร่อยไงถ้าไม่ใส่ผงชูรสแล้วมันไม่อร่อย เนี่ยเราก็กินมาจนจนกระทั่งพอความเจริญมาความทันสมัยมาเราวิทยาศาสตร์เข้าเฮ้ยผงชูรสกินไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ค่อยมาลนระลงกันว่าผงชูรสกินไม่ได้แต่เรากินไปแล้วเท่าไหร่ถูกไหมครับเรากินไปแล้วเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้คนก็กลัวผงชูรสกันพอเวลาไปสั่งข้าวสั่งกับข้าวเลยผงชูรสไม่ใส่นะผงชูรสไม่ใส่นะเห็นไหมครับว่าไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย เราก็จะต้องค่อยๆเข้าใจกับมันแต่ทุกวันนี้ผงชูรสก,ก็ยังขายได้แล้วก็ยังขายดีก็เลยไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าไอ้ผงชูรสเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างล่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้บางทีเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวเขาอาจจะใส่ไปสี่ช้อนหน้าช้อนเราจะรู้ไหมละ่ะไอ้ไอที่เราบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสก็คือไอ้ตอนที่เขาปรุงเขาไม่ใส่ให้เราแต่ในน้ําเขาใส่แล้วก็นี่ไงเพราะทุกวันนี้บอกว่ามันก็พยายามที่ว่า ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามที่จะเลือกสรรจัดอาหารกินอาหารในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราสามารถจะกระทำมันได้เอาเดี๋ยวนี้เห็นไหมละ่ะพวกผักออแกนิกนะผักไรสารผักอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้คนเริ่มหันมาสนใจหันมาอะไรก็ไม่ได้สายนะครับมันก็น่า,น,าน่าจะน่าจะอย่างน้อยที่สุดนะครับไอ้ที่เรากินมามันอาจจะมีสาร แต่เราก็กินไอ้ไม่มีสารบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยขอพูดต่ออีกสักนิดเถอะเมื่อแต่ก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยไม่เห็นเขาเป็นอะไรนะเพราะอะไรฮะเขากินผักริมรั้วผักสวนครัวลปลูกเองเห็นไหมครับปลูกเองก็ไปถึงก็เด็ดเด็ดเด็ดเอามากิน แต่เดี๋ยวนี้มัน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 ไม่ได้ปลูกเองกันแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อเขาแล้วกำหนึ่งเท่าไหร่สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรลถเขาไม่รู้ว่าใช้สารอะไรที่จะทําให้ไอ้ใบมันเขียวบานมันสดอะไรขึ้นมาเราก็กินมันก็ผสมสารเอาสารพวกที่ที่เราไม่รู้เข้าไปโลกมันถึงได้เกิดเนี่ยครับโลกถึงได้เกิดชนิดที่ว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้โลกเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไงแล้ว ณวันนี้นะครับณวันนี้ไอ้โรคอะไรนะโรคเพลนโรคของทางทางไอ้ทางทางพวกฝรั่งเขาทางทวีปแอฟริกันอะไรเขาเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องยุงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยุงเนี่ยนะครับยุงมันเป็นพาหะในการที่จะนําโรคใหม่ๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้กําลงัลงรณรงค์กันอยู่ที่ทางทวีปแอฟริการู้สึกจะตายไปเมื่อตอนเช้าดูข่าว ตายไปหกสิบกว่าคนแนละ้วเกี่ยวกับโรคโรคใหม่เลยโรคใหม่ทีนี้ไอ้โรคใหม่เนี่ยมากับยุงแล้วเราก็มีข่าวเห็นไหมครับดาราตายเพราะเป็นไข้เลือดออกเป็นอะไรต่างๆทีนี้ไอ้นั่นมันก็เป็นอีกโรคนึ่งตอนนี้โรคมาใหม่แต่ก็เกิดจากยุงเหมือนกันแล้วก็ยังไงก็ต้องคอยคอยระวังในเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีไอ้โรคใหม่เนี่ยเพราะถ้ามันกัด ถ้ามันกัดผู้หญิงที่มีท้องแล้วลูกในท้องเนี่ยเขาบอกว่าหัวมันจะหัวมันจะเล็กผิดปกติถ้าโดนปกติหัวมันก็ปกติแต่ถ้าโดนยุงชนิดนี้กัดเข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ายุงอะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับยุงแล้วก็กระพยุงลายยุงอะไรเนี่ยถ้ากัดเข้าไปแล้วเด็กในท้องเนี่ยหัวของเด็กเนี่ยจะผิดปกติ เหมือนกับจะถูกไอ้ไอ้ไอเชื้อมันเนี่ยกดดันให้เด็กเนี่ยมันหัวหลิมหัวเล็กก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการรณรงค์แล้วละ่ะตอนเช้าได้ดูเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้นะคุณผู้ชายเนี่ยนะเวลาถ้าสมมุตินะครับว่าในช่วงระยะเวลานี้สามเดือนหกเดือนนี้ไม่ควรจะ ให้ภรรยาตัวเองตั้งครันไม่ควรจะเขาบอกว่าไม่ควรจะเพราะอะไรฮะเพราะกลัวเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องไอ้โรคใหม่ไอ้โรคยุงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายชายไปโดนยุงกัดถึงแม้มันจะไม่ระบาดมาถึงทางทางเอเชียแต่นะครับแต่นะครับเราก็ต้องระวังแล้วครับเพราะว่ายุงเนี่ยบางทีเนี่ยมันมากับเรือ มากับเครื่องบินเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมากับสิ่งของที่ตอกเป็นลังแล้วยุงมันแฝงอยู่ในนั้นพอมาถึงเมืองไทยเปิดกล่องออกยุงบินออกไปตัวหนึ่งมันก็แพร่เชื้อออกไปอะไรออกไปอันนี้เราเราเรา,เราต้องระวังนะไม่ใช่มาทําให้ตื่นตูมนะครับแต่หมายความว่าถ้าเราระวังสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ไอ้เรื่องยุงเรื่องอะไรต่างๆเราต้องให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปนั่งกินข้าวกันนอกบ้านแล้วก็โดนยุงกัดอะไรเราก็จะไม่รู้ถึงพิษภัยเหล่านี้เลยต้องเข้าใจนะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับอย่างน้อยสุดเขาไม่มีใครพูดนะครับแต่ผมพูดนะเพราะอย่างน้อยสุดทําให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงสิ่งที่น่ากลัวสําหรับในการใช้ชีวิตประจําวันนี้อ่ะขออนุญ,ญาตนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ สู่ช่วงที่สองของรายการนะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้ผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเป็นรายการของคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ณขนาดนี้ท่านมีปัญหาเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตคู่หรือว่าการไม่เข้าใจในเรื่องราวของทางเพศเพศสืบพันธ์เพศสัมพันธ์นะ หรือแม้กระทั่งความรู้ในเรื่องราวที่จะต้องนำมาประกอบใช้กับชีวิตของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตคู่ท่านมีอะไรสงสัยมีอะไรไม่เข้าใจนะครับปรึกษาผมได้โทรถามผมได้เบอร์โทรของผมเดี๋ยวช่วงท้ายช่วงที่3ของรายการนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วท่านก็จดเอาไว้แล้วก็โทรมาปรึกษาผมมาถามผมได้ ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆทั้งนั้นแหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งหลายๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอยุกเรื่องยารักษาโรคนั้นโรคนี้มีตำรายาโบราณยาสมุนไพรหรือว่าเคยเห็นคนข้างบ้านคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเป็นโรคอะไรแล้วรักษาหายด้วยยาสมุนไพร ยาอะไรต่างๆที่ท่านทำให้เขาหายได้กรุณาบอกมาได้ไหมครับนะครับเราจะได้ช่วยกันเอื้ออำนวยในการที่จะเป็นบุญกุศลร่วมกันในการที่จะทำให้คนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแบบที่ท่านเคยเห็นแล้วก็รักษาหายเี่ยให้เขาหายบ้างดีกว่านะครับไอ้เรื่องหยูกยาเนี่ยอย่ากเก็บเอาไว้เลยครับท่านเก็บเอาไว้แล้วท่านก็นิ่งเอาไวส้สม่งเมอ่อมันดีเขารักษาได้มันก็ จะเป็นบุญเป็นกุศลผมว่านะครับการที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งนั้นนะครับดีกว่าไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรอัน,นอันนี้พูดตรงๆเลยครับถ้าเราสามารถทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่จะรอดจากความตายรอดจากการโรคภยัยไข้เจ็บได้ทำเถอครับนะครับก็ดูสิครับขนาดหมาโดนหมาโดนรถชน จะเป็นจะตายขาหักขาเป๋คนยังต้องอุ้มเอาไปให้หมอไปดูเยียวยาดูแลรักษาเล้วนี่คนด้วยกันนะครับเราไม่ช่วยกันหรือครับต้องช่วยกันครับนะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งนะครับมีคำถามที่เขาถามมาแล้วก็หลายลายละที่ถามผมส่วนมากแล้วนะพอเอ่ยถึงฝ่ายภรรยาปุ๊บฝ่ายฝ่ายหญิงปุ๊บ เพศชายที่เป็นสามีที่โทรมาหาผมเนี่ยจะถามผมบอกว่าอาจารย์ทำไมภรรยาผมเนี่ยถึงไม่มีอารมณ์เลยอยู่ด้วยกันมาแปดปีสิบปีสิบกว่าปีแต่ก่อนนี้ดีแต่ก่อนนี้โอ้โหมีอารมณ์ดีร่วมกันดีแต่พอมาระยะหลังเนี่ยจู่ๆมันแป๊บไปเฉยๆเลยทั้งที่อายุสาสิบกว่าสี่สิบยังไม่เกินเลย ทำไมถึงเป็นแบบนี้เยอะนะครับที่โทรมาถามแบบนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะครับเรียนให้ทราบนะครับว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไหมครับบอกว่าคนเราเนี่ยตราบใดถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมีอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ไออารมณ์เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่ที่ ความใส่ใจของเจ้าตัวเขาในกรณีที่หลายๆท่านที่ถามมาบอกว่าทำไมภรรยาอยู่ดีๆถึงไม่มีอารมณ์มันมีหลายสาเหตุนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าเหตุของท่านไหมไอ้ที่ถามมานะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ว่าเบื่อนะครับไม่ใช่ว่าเบื่อนะครับ ไอ้คำว่าหลายสาเหตุเนี่ยหลายสาเหตุทำให้เขาเนี่ยไม่มีอารมณ์อย่างอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือความหวาดระแวงเราทำตัวให้เขาหวาดระแวงไหมเช่นเวลาของเราเราไปใช้เวลาสุรุย่ยสุร่าย,ยฟุ่มเฟือยไหมเรากลับดึกไหมเรามีอาการไหมอะไร้ฝ่ายหญิงเขาก็คิดนะครับเขาต้องคิดถึงตัวเขาเองนะครับว่า ในเมื่อเขาเป็นภรรยาแล้วทําไมสามีเขาเนี่ยพฤติกรรมถึงเปลี่ยนไปหรืออาจจะไปมีเมียนองเมียน้อยอาจจะไปมีกิก๊กมีกักก็คิดอย่างนั้นพออารมณ์คิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับฉุนอ่ะพอฉุนปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ใส่อารมณ์ไม่ให้อารมณ์ไอความรู้สึกตรงนี้ท่านทําตัวแบบนั้นหรือไม่ท่านลองพิจารณาตัวท่านเองสอง,นะสองนะครับสองนะครับ คือพฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธ์ผัวเมียเนี่ยนะครับพอเวลาอยู่ด้วยกันนานๆปุ๊บเนี่ยฝ่ายเมียเนี่ยยังไงก็อย่างนั้นอยู่นะครับแต่ฝ่ายผัวเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงไอ้พฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรฮะคือไอ้ความละเอียดอ่อนความนุ่มนวล การเล้าโลมแล้วก็การที่จะใช้ไอ้ไอ้ไอ้ความลีลาลูกเล่นเนี่ยพออยู่ด้วยกันนานๆปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องเลวลีลาลูกเล่นเล้าโลมอะไรต่างๆมันขาดหายถือวิสาสะขึ้นทางด่วนแบบเร่งรีบเลยพอจะมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บก,ก็ลุยเลยไม่เหมือนก่อนไงไม่เหมือนตอนได้กันใหม่ๆได้กันใหม่ๆโอ้โหมันทั้งลีลาทั้งลูกเล่นพลิ้ว แพลวพลาวอะไรไปหมดถูกไหมครับท่านคิดดิครับคิดว่าท่านอยู่ในลักษณะนี้หรือไม่ทีนี้พอไอการที่พฤติกรรมของฝ่ายชายเปลี่ยนแปลงเนี่ยรวดเร็วไม่มีลีลาขึ้นทางด่วนป้องป้องปงป้ง,ปง,ปงเสร็จก็พลิกตัวหงายนอนเลยฝ่ายหญิงเนี่ยอย่าลืมนะครับ ว่าการปรับระบบจิตใจตัวเองทําให้มีอารมณ์ทำให้มีความรู้สึกที่ดีพร้อมที่จะร่วมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดียวแล้วทำได้นะครับฝ่ายหญิงเนี่ยต้องกระตุ้นต้องเตือนต้องคอยเล้าโลมต้องคอยอะไรกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพูดง่ายๆกว่าของจะขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาไทยตอนที่ได้เสียกันใหม่ๆเนี่ยมันใช้เวลาอยู่แล้วลหะมันแน่นอนอยู่แล้ว ผู้ชายทุกคนมันมีอารมณ์มีความสนุกมีอารมณ์สนานมีความสุนทรีมันก็เล้าลมลีลาอะไรไปแต่พอเวลาพออยู่ด้วยกันนานๆสามปีห้าปีแปดปีไม่มีแล้วไอ้ลีลาลูกเล่นไอ้แบบนั้นไม่มีแล้วไปถึงก็ลุยกันโคมแล้วพอลุยโคมเนี่ยนะฝ่ายชายก็ไม่ได้ลังร้อก็ไม่ได้ไม่ได้ยอยอกันละลุยลวดเดียวโป้งจบฝ่ายหญิงของกำลังจะขึ้นแล้วท่านตกมาตายตุ้ม เป็นไงครับเขาก็ค้างดิครับจริงๆถ้าสมมุตินะครับไม่ไปทำให้เขาเนี่ยของขึ้นแล้วค้างไอ้ตรงนี้แหละครับมันสาหัสสากัรนะครับของขึ้นแล้วค้างเนี่ยมันทรมานมันทรมานนะแล้วโอ้โหมันมันมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอยากกินของเผ็ดอนะ่ะพอได้กินสักหน่อยนึงแล้วหยุด ไม่เผ็ดอีกแล้วมันก็เหมือนกับทรมานไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับส่วนมากผู้ชายไม่เคยคิดส่วนมากผู้ชายไม่เคยคิดทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอฝ่ายหญิงเจอพฤติกรรมอย่างนี้บ่อยๆครั้งหนึ่งก็แล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วสี่ครั้งก็แล้วพอเจอหลายๆหลายๆครั้งเขานานๆเข้าเป็นเป็นเดือนเป็นปีเข้าอารมณ์เขาเขารู้แล้วลว่าถ้าคุณนะถ้าสามีเนี่ยพอต้องการปุ๊บเนี่ย ความรู้สึกของเขาเนี่ยจะบีบตัวเองทันทีเลยว่าเฮ้ยอย่าขึ้นนะถ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะทรมานมากกว่าไอ้ไอ้ไอที่ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้อารมณ์ที่จะที่จะร่วมด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะพฤติกรรมของฝ่ายสามีเนี่ยเป็นฝ่ายกระทําเองต่างหากเขาถึงมีคําพูดแล้วก็ถึงมีคําสอนอยู่นะครับว่าการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้า เขาจะพร้อมหรือไม่เขาจะเต็มที่หรือไม่เขาบอกว่าให้ดูตรงไหนครับให้ดูตรงน้ำหล่อลื่นถ้าฝ่ายหญิงถ้านน้ำหล่อลื่นมาดีแล้วเยอะแล้วนั่นแหละครับเขาพร้อมถ้าฝ่ายหญิงยังแห้งอยู่ยังไม่มีน้ำหล่อลื่นเลยน่นแสดงว่าฝ่ายหญิงยังปรับยังทำทำสภาพจิตใจตัวเองมาให้มันมีอารมณ์เต็มเหนียวเนี่ยยังไม่ถึงแล้วส่วนมากเนี่ย พออารมณ์ของฝ่ายหญิงยังไม่ถึงแล้วรีบเร่งรีบในการที่จะมีอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ฝ่ายฝ่ายหญิงเจ็บนะครับพอเจ็บปุ๊บนี่ก็คืออีกบทหนึ่งของฝ่ายหญิงที่ไม่อยากที่จะมีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะร่วมทีไรเจ็บทุกครั้งเจ็บทุกครั้งเพราะว่าท่านไม่ได้ทาให้เขาเนี่ยมีอารมณ์มีน้ําหล่อลื่นที่พร้อมที่จะร่วมสําคัญนะครับ ไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับผู้ชายส่วนมากเห็นไหมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พอมีอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บพอตัวเองพร้อมปุ๊บแล้วก็ตัวเองลุยเลยตัวเองลุยนี่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายหญิงตั้งตัวเลยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเลยครับแล้วท่านเป็นแบบนี้ไหมละครับเนี่ยก็ถามกลับไปที่ท่านละครับถ้าจะให้ฝ่ายหญิงมีอารมณ์ ร่วมท่านก็จะต้องมีลีลามีลูกเล่นก่อนที่จะมีการที่จะเผด็จศึกยิ่งอยู่ด้วยกันนานนะครับก็ยิ่งจะต้องมีการเล้าโลมให้นานมากขึ้นถ้าไอ้ที่เพึ่งได้เสียกันใหม่ๆหรือว่าพึ่งรักกันใหม่ๆอันเนี้ยแค่สบตาปิงปิงก็มาแล้วมีอารมณ์แล้วแต่พอถ้าอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมัน เคยชินความเคยชินความจำเจมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้อารมณ์เขาเนี่ยไม่สามารถจะบิ้วตัวเองขึ้นมาให้พร้อมกับทางฝ่ายชายได้ฝ่ายชายต้องช่วยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ที่ถามถามมาบอกว่าทำไมแฟนผมเมียผมไม่ค่อยมีอารมณ์บางทีอะไรต่างๆเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากฝ่ายชายเท่านั้นนะครับฝ่ายหญิงจริงๆเนี่ยเขามีอารมณ์ครับ แต่อารมณ์ของเขาเนี่ยเพราะอะไรหนุ่มครับทาไมถึงบอกว่าฝ่ายหญิงเขาถึงช้าอารมณ์เขาถึงช้าเพราะเกี่ยวกับระบบอวัยวะเพศอันนี้เราพูดตรงๆเลยนะครับอวัยวะเพศของฝเพศหญิงเนี่ยมันมันมันซ่อนลึกเข้าไปอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นไอ้การสัมผัสการเล่าลมเนี่ยต้องคอยกระตุ้นจากภายนอกกระตุ้นให้ภายในเนี่ยมันมันตอบรับมันตอบรับ ทีนี้ของฝ่ายชายเนี่ยทำไมว่าพอมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยได้เลยก็เพราะก็เพราะอาวุธของฝ่ายชายเนี่ยมันอยู่ภายนอกไงครับมันแค่แค่พูดง่ายๆแค่คิดมันก็ปึงแหละแต่ของฝ่ายหญิงเนี่ยแค่คิดเนี่ยต้องทำใจต้องทำใจต้องทำความรู้สึกให้มันลึกๆๆเพื่อกระตุ้นไอ้ระบบภายในของเขาให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาฝ่ายหญิงถ้าเกิดอารมณ์กระตุน้นเกิดอารมณ์ขึ้นมาน้ำหล่อลื่นก็จะมา ม,มันชัดเจนอยู่แล้วหรอครับตรงนี้หรอครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยทีนี้ส่วนมากเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงครับเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้รับรู้กับไอ้เรื่องราวเหล่านี้เลยเกิดมาเหมือนกับแต่งงานนะบางทีแต่งงานฝ่ายหญิงยังไม่รู้เลยลูกยังไม่รู้เลยว่าแต่งงานแล้วเนี่ยมันคืนแรกจะทําตัวอย่างไงจะทําไงส่วนมากแล้วผู้ใหญ่ก็บอกอ,ออยู่ไปเดี๋ยวมันก็รู้เองแะละมันก็อย่างเงี้ยไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ไม่มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น ส่วนมากแล้วเยอะๆเลยครับที่การแต่งงานแต่สมัยนี้เขาไม่มีแล้วล่ะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสาวพรหมจรรย์แต่งงานเนี่ยก็คือเสียตัวครั้งแรกไอ้สมัยนี้บอกว่าแต่งงานแล้วเสียตัวครั้งแรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลครับมันเท่าไหร่แล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเรื่องราวต่างๆที่ว่าสามารถจะทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยมีอารมณ์ไหม อยู่ที่ฝ่ายชายนะครับไอ้ที่ถามผมมาบอกว่าทําไมเมียผมไม่่อยมีอารมณ์เลยเดี๋ยวนี้นะอะไรเนี่ยคุณจําไว้เลยครับอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จะสร้างไอ้อารมณ์ของฝ่ายหญิงเนี่ยให้มันขึ้นผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งไอ้จำไอ้วันแรกได้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจําวันแรกที่คุณได้กับเขาได้ไหมถ้าคุณจําวันแรกที่ได้กับเขาคุณปฏิบัติอย่างนั้นสิครับคุณปฏิบัติอย่างนั้นรับรองนะฮะ ฝ่ายหญิงเขาจะมีอารมณ์ตามคุณขึ้นมาทันทีเลยไอ้ทุกวันนี้ก็คือพอมีอารมณ์ปุ๊บก็ไม่ได้มีการเล่าลมแม่แม้แต่รูปไลฟ์ก็แทบจะไม่รูปไลฟ์เลยแค่ระตกผ้าอย่างเดียวแหละแล้วก็รีบร้อนในการที่จะกระหน่ำเข้าไปเลยแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆ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 เข้าเนี่ยเขาจะเอาอารมณ์ที่ไหนฮะพึงเข้าใจนะครับผม,มพยายามพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาถามได้เอาขออนุญาตนะครับทักชมสิ่งที่น่าสนใจอีกสักครู่ครับ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าท่านเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศท่านโทรถามผมได้ผมก็จะนำมาตอบให้นะครับหลายหลายเรื่องเยอะยังมีอีกเยอะเยอะๆเลยที่โทรถามผมอ่ะไหนเมื่อไหนไหนแล้วก็ไหนๆถามผมเรื i, ่องอาจารย์ไอการร่วมเพศเนี่ยที่จะให้มันดีแล้วก็ให้สมบูรณ์แบบเนี่ย จะใช้ท่าไหนเนี yeah, ่ยถามอย่างโอ้วันหนึ่งผมได้รับคำถามเยอะแยะมากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องสกรปรกลามกหรือเรื่องอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วผมดีใจครับที่มีการถามเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะเราจะไปหาเรียนรู้จากไหนเราจะไปศึกษาจากไหนไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับ มันไม่มีตำราบอกไม่มีตำราสอนเพราะฉะนั้นลำบากมากในการปฏิบัติตัวในการทำตัวให้ถูกต้องตามหลักของกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่เผอิญมีรายการนี้ท่านใช้รายการนี้ให้เป็นประโยชน์เถอะครับท่านอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าท่านประพฤติปฏิบัติแล้วสงสัยว่ามันถูกหรือผิดหรือว่าทำอะไรทำอย่างไรท่านปรึกษาผมได้ถามผมได้ตลอดนะครับ ทีนี้อย่างเรื่องท่าเหมือนกันนะก็ต้องเข้าใจอีกเหมือนกันแหละครับนะครับไอ้เรื่องท่าเนี่ยนะครับถ้าท่านเข้าใจในสรีละอวัยวะของฝ่ายตรงข้ามท่านก็จะเข้าใจในเรื่องหลักของท่าทางหลักของการที่จะมีเป็นท่าร่วมเพศสัมพันธ์ได้บางคนรูปร่างเล็กเห็นไหมครับ รูปร่างเล็กตัวเล็กท่านควรจะใช้ท่าไหนหรือครับบางคนเจ้าเนื้ออวบใหญ่ท่านจะใช้ท่าไหนหรือครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นคนรู้เองเลยพอเจอพอเจอ,อคู่ร่วมมีลักษณะแบบไหนก็มันมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าคู่ร่วมอวบ อ้วนใหญ่แล้วท่านไปใช้ท่าในการที่จะลำบากในการที่จะมีการสอดใส่มันก็ไม่ถูกถ้าคนที่ร่างรูปร่างบบอบางนะครับรูปร่างบบอบางท่านท่านจะไปใช้ท่าร่วมที่ทำให้กระทบกระเทือนรุนแรงก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับ แต่ถ้าร่วมมาตรฐานจริงๆของธรรมชาติที่ให้มาก็คือฝ่ายชายอยู่บนฝ่ายหญิงนอนอยู่ล่างแค่นั้นแหละครับเราพูดกันตรงๆนะเป็นหลักท่าหลักของธรรมชาติแล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับว่าฝ่ายชายต้องอยู่บนฝ่ายหญิงต้องอยู่ล่างเพราะอะไรล่ะครับเพราะมันเกี่ยวกับระบบในการขยายพันธุ์เพราะฝ่ายหญิงอยู่ล่างเนี่ยนะครับฝ่ายหญิงอยู่ล่างเนี่ย ก็เพื่อที่จะรอรับน้ําเชื้อของฝ่ายชายฝ่ายชายที่อยู่บนเนี่ยพร้อมที่จะพุ่งน้ําเชื้อเข้าไปเพื่อในการขยายพันธุ์สืบพันธุ์อันนี้พูดถึงในกรณีของการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็สืบพันธุ์แต่ทุกวันนี้ไอการเปลี่ยนแปลงท่าหรือใช้ท่าพลิกแพงวิสมาหลาเลิศหรูอ,อะไรต่างๆอะไรน,นั้นมันเป็นการเสพเพื่อความสุขเพื่อความสนุก ไม่ได้มีความจิตใจในการคิดที่จะมีการขยายพันธุ์ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าเอามันถ้าไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่ามันมันท่านทำได้เลยแต่ถ้าคิดว่าถ้าจะเป็นการขยายพันธุ์ต้องการมีลูกอันนั้นก็ต้องใช้ท่าธรรมชาติเพื่อรองรับเพื่อในการง่ายต่อการในการที่จะน้ำเชื้อจะเข้าไปถึงมดลูกกับรังไข่ ถ้าท่าน,นต้องคิดแบบนั้นแล้วทุกวันนี้ไอ้ที่เรามา,ม,ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่โดลดโผนโจนทยาน,ยน,นก็เพราะเราได้ไปดูคลิปวิดีโอของของของการแสดงของของพวกกลุ่มหนังเอ็กทั้งหลายที่เขาพยายามเขาไม่ได้สอนให้ในวิธีการที่ว่าจะมีการื่อพันุ์เพื่อขยายพันธุ์แต่เขาสอนวิธีการให้มีเซ็ก เพื่อความมันเพื่อความเสียวเพื่อความสนุกเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแยกแยะนะครับถ้าถามว่าท่าไหนดีก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าต้องการขยายพันธุ์ต้องการมีลูกก็ใช้ท่าธรรมชาติอย่าไปพลิกแพงอย่าไปพิสดานเพราะว่าถ้าพลิกแพงพิสดานเนี่ยไอ้มดลูกเนี่ยมันมันไม่พร้อมที่จะรอรับน้ําเชื้อถ้าสมมุติว่าต้องการจะขยายพันธุ์ต้องการมีลูกสืบพันธุ์เราไปใช้ท่าแปลกๆท่า ท่าไอ้ไอ้ท่าของการการร่วมเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับไอ้ของไอ้ไอ้น้ำอสุจิของฝ่ายชายที่อยโดยตรงเข้าไปหาหามดลูกกับลังไข่บางท่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เป็นท่าที่ล้ำลึกมันเป็นท่าเพื่อความเสียวความสนุกก็ถึงบอกไงครับว่าท่านรู้จักแยกแยะนะถ้าท่านจะขยายถ้าท่านจะต้องการมีลูกท่านควรจะใช้ท่าไหน แต่ถ้าท่านจะสนุกใช้ได้ทุกท่าครับใช้ได้ทุกท่าเลยเพราะในการร่วมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยายพันธุ์สือพันธุ์ฝ่ายชายจะต้องล้ำลึกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อในการส่งน้ำเชื้อแต่ถ้าเล่นเพื่อความเสียวความสนุกความมันก็ไม่จำเป็นจะต้องล้ำลึกก็มันก็อาจจะมี มีมีลูกเล่นผิวแพลวพลาว,ลาวอะไรต่างๆอันนั้นมันก็เป็นความเสียวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นแค่นี้นะครับท่านรู้จักแยกแยะหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับบางทีบอกว่าบางคู่นะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะมีลูกแต่ให้ฝ่ายหญิงอยู่บนแล้วฝ่ายชายอยู่ล่างผมบอกอย่างนี้ก็มีลูกยากครับเพราะน้ําเชื้อฝ่ายชายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เข้าไปถึงปากมนลูกหลังไข่ของของฝ่ายหญิงได้น้ําเชื้อผู้ชายเนี่ยหลั่งออกมาแต่ละครั้งนะครับอันนี้จากจากทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะครับมีเป็นล้านล้านตัวนะครับเป็นล้านตัวนะครับไอ้ที่ไม่กี่หยดนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้เชื้อมันจริงๆที่มันลูกเลกๆเล็กละเอียดมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องถึงจะเห็นกันว่างั้น,นยขยายเป็นร้อยๆเท่ามีเป็นล้านตัว แล้วมันจะมีอยู่ในตัวหนึ่งที่แข็งแรงที่สุดที่สามารถแหวกว่ายเข้าไปถึงมดลูกรังไข่ได้ไอที่บอกว่าติดลูกยากติดลูกยากมันหลายสาเหตุสาเหตุของหนึ่งของการสอดไม่ลึกส่งส่งไม่ลึกสองความแข็งแรงของฝ่ายชายแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวเชื้ออสุจิของฝ่ายชายไอ ไอ้ตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันมันมีรายละเอียดลึกๆนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องท่าก่อนทีนี้ที่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าเวลาท่านที่ต้องการที่จะมีลูกท่านควรจะใช้ท่าไหนาท่าแบบไหนถ้าท่านต้องการความสนุกความเสียวความมันท่านก็จะใช้ท่าไหนาอันนี้แนะนำให้ในลักษณะนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมพูดอย่างนี้พวกท่านเข้าใจแล้วครับ ไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าโอ้โหจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องยกแข้งยกขาอย่างนี้จะต้องใช้มือช้อนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องหรอกท่านท่านคิดเองได้ใช่ไหมครับถ้าท่านจะต้องการขยายให้มีลูกท่านควรจะทําอย่างไรแต่ถ้าท่านไม่ต้องการมีรูปท่านจะสนุกท่านควรจะทําอย่างไรอ,อันนี้มันชัดเจนแล้วไอ้ท่านเนี่ยมันแล้วแต่เราคิดขึ้นมาถ้าท่าไหนาคิดว่าเออมันสนุกก็สนุกไปดีครับไม่ได้มีตายตัวนะครับไม่ได้ตายตัว จะยกแข้งยกขาจะยังไงก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าต้องการแบบขยายพันธุ์มีลูกจริงก็จะต้องใช้ท่าธรรมชาติคือฝ่ายหญิงอยู่ล่างฝ่ายชายอยู่บนแค่นั้นแล้วก็ส่งให้ลึกแค่นั้นครับนี่นี่คือเรื่องจริงแล้วหลายๆท่านนะครับไหนๆหนพูดแล้วเนะี่ยบางทีก็บอกว่าพยายามนะครับนับวันไข่สุก ขออนุญาตเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งเผื่อท่านบางท่านที่ดูอยู่นะครับบางท่านที่ไม่บางท่านที่ททไม่ไมต้องการที่จะเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฟังเอาไว้นะครับให้เป็นประโยชน์บางทีก็จะได้แนะนําคนอื่นได้อะไรได้ค่อยนับลังไข่สุกครับไข่สุกเนี่ยนะครับสมมุตินะครับคุณนับไปนะครับสมมติผู้หญิงมาประจําเดือนมาวันที่หนึ่งสมมุตินะครับหรือจะเป็นแปดก็ได้สิบก็ได้ถ้าก็นับไปถ้าแปดก็ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสุกไหมครับถ้าหนึ่งก็หนึ่งสิบเอ็ดยี่บเอ็ดท่านก็นับอย่างเงี้ยครับท่านก็นับนับวันอย่างนี้นะครับถ้าสมมติมาวันที่หนึ่งนะครับมาวันที่หนึ่งระยะกึ่งกลางของไข,ข่สุกกลางเดือนเพ,พราะผู้หญิงรอบเดือนนี้เราเรานับไปเลยนะครับสามสิบวันพอสามสิบวันก็วันที่สิบห้าเนี่ยนะครับวันที่สิบห้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นระยะรังไข่สุกนะครับแต่ว่า ไอ้รังไข่สุกนี่ไม่ใช่วันที่15นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอาจจะ1ิ1ส1่สิหรือ16 17 18เพราะในในลัศมีของ7วันนั้นมันอยู่มันขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ระบบของฝ่ายหญิงเขาจะระบบภายในเขาจะรังไข่สุกเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้ถ้าจะให้หมอตรวจได้ครับแต่ต้องไปตรวจทุกวันตรวจจนกว่าจะรู้เอาวันนี้ไข่สุกแล้ว อย่างนั้นได้แต่ถ้าในลักษณะนี้แล้วเนี่ยคือหมายความถึงว่าถ้าใครต้องการที่จะมีลูกนะครับใครต้องการจะมีลูกระยะเวลาการร่วมเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับดีที่สุดเนี่ยก็จากวันที่10ถึงวันที่20 1 0ถึง20ในรัศมี10วันนี้ก็ไม่รู้ว่าหลังไข่จะสุกวันไหน การร่วมในในระยะนี้เนี่ยอาจจะทีหน่อยบ่อยหน่อยอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าตัวนะครับก็มันก็สามารถที่จะทําให้ติดลูกได้ทีนี้ก็เหมือนกันแหะครับบางคนบอกว่าจะคุมกําเนิดไม่มีลูกก็รัศมี1 0 2ถึง20ไม่ควรจะมีการร่วมถ้าจะร่วม1นึ่งอ่าถึงยีใส่ถุงยางแต่1 9ถึง9ถึงส0 แล้วก็20ไปถึง30ก็เป็นระยะที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องศึกษานะครับเพราะว่าระบบของของของแต่ละคนแต่ละคนแล้วฝ่ายชายเนี่ยมันก็สำคัญนะครับก็จะต้องบำรุงร่างกายนะก็ไม่ใช่ว่าเลื่อยเปออเื่อยอีรุชุแจกแล้วก็บางทีความแข็งแกร่งแข็งแขงแรของน้ามาสุจิแข็งแข็งแรงของ ฝ่ายชายในการที่จะพุ่งน้ําเชื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องแข็งแรงพอคือเข้าใจนะครับผมพยายามอธิบายแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ว่าลงลึกไปนะครับท่านฟังแล้วท่านก็อาจจะจับใจความได้บ้างนะครับก็ในรัศมีของผู้ชายเนี่ยก็จะต้องบํารุงก็จะต้องอะไรเพื่อในในใน,ในรอระยะรังไข่สุกในการที่จะต้องการที่จะให้มีลูก ไอไ้อประเภทไปบนบานสารกล่าวไปขอขอลูกขออะไรนั่นมันเป็นเป็นความเชื่อถือส่วนหนึ่งเราไม่ว่ากันแล้วครับแต่วิธีการที่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับนะครับก็ให้เข้าใจนะครับว่าผมก็พอมันต่อแล้วมันก็ต่อต่อ,ตอไปได้ตลอดเลยท่านถามอย่างเลยผมว่าตอบแถมไปอีกเรื่อยๆไปนะครับฝ่ายหญิงก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝ่ายหญิงก็คุมตัวเองให้ดีเท่านั้นเองครับในการจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะ ไอ้การที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะช่วยในการที่จะให้ตั้งครันได้ดีนะครับก็ต้องมีอารมณ์นะครับมีอารมณ์ในการร่วมแล้วก็ไอการถึงจุดสุดยอดเนี่ยการถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันจะมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยคลายไอ้ไอส่วนที่ส่วนที่เกรงกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีผลต่อการในเรื่องของการขยายมดลูกเปิดมดลูกนะครับ พอผู้หญิงเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บเนี่ยมันจะโล่งไปหมดเลยมันก็เหมือนกับจะเปิดภายในก็จะเปิดด้วยทีนี้ถ้าร่วมแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนะครับไอไอการเกรงตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยมันก็จะเกรงหมดทั้งตัวเหมือนกันระบบมดลูกรังไข่มันก็เกรงไปด้วยนะครับแต่เปิดนะมันเปิดครับแต่มันเปิดไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นโอกาสในการติดลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะครับ ถ้าลองโลง่งโปง่โปงโบ่งออกไปเลยนะครับเปิดได้ฟิลตัวเองเนะี่ยอันนั้นแหละครับจะง่ายขึ้นผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาที่ถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยไอ้ระบบการเก่งตัวเองเนี่ยจะเปิดตัวเองออกไปเลยเหมือนกับล่องลอยเลยจริงๆถ้าผู้ชายเก่งๆเนี่ยนะผู้ชายสังเกตสักนิดก็จะรู้แล้วว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถึงไม่ถึง,ถ,งถึงจุดสุดยอดหรือไม่ถึง บางทีเกรงตัวจนเกรงแล้วเกรงอีกเกรงแล้วกมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดแต่ฝ่ายชายถึงก่อนปุ๊บฝ่ายหญิงเกรงอยู่อย่างนั้นแล้วก็จนกระทั่งมันความเกรงมันหายไปนั่นแหละครับมันก็จะมีส่วนที่จะทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่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 มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอนันก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมก็พยายามนําเสนอเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้คิดนะครับอ่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้โทรถามได้ พอเสียงเพลงขึ้นก็รู้นะครับว่าเวลาหมดขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมในคืนนี้นะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ